Ferrari 296 GTB เปิดตัวด้วยราคา 21.9 ล้านครับเป็นราคาเริ่มต้นพละกำลังสูงสุดของเขาอยู่ที่830แรงม้าและนี่คือรถปลั๊กอินไฮบริดในระดับซูเปอร์คาร์อีกหนึ่งคันที่เปิดตัวล่าสุดในประเทศไทยนะครับสำหรับชื่อรุ่น296 GTB อยากรู้ใช่ไหมว่ามันมาจากไหนง่ายๆเลยครับ29นั้นมาจากความจุของกระบอกสูบคันนี้ 2,992 cc นะครับและเลข6ตัวท้ายนั่นคือเครื่องยนต์ V6 ใช่คันนี้มีเครื่องยนต์ที่เป็นขนาดเล็กส่วน GTB นั้นมาจากคำว่า Gran Turismo Veranita นะครับสวยแค่ไหนมีที่มาที่ไปเรื่องราวน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันในแง่ของการดีไซน์ครับมั่นใจได้ว่าผลงานของทีม Ferrari Design นั้นยอดเยี่ยมขนาดไหนโดยเฉพาะในรถ Ferrari รุ่นหลังๆมานี่ผมบอกเลยว่ามาในสไตล์ที่โฉบเฉี่ยวมากๆและคันนี้ถ้าคุณมาดูคันจริงจะเล็กกว่า F8 Tributo นะครับเล็กในทุกมิติเลยแต่ไม่ถึงกับเล็กมากนะในแง่ของการออกแบบด้วยหลักอากาศพลศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าคุณเข้ามาดูใกล้ๆนะคุณจะเห็นหลายชิ้นส่วนเลยที่เขาออกแบบแล้วรู้สึกว่าแปลกแต่จงรับรู้ไว้เลยว่านี่คือเทคโนโลยีจากสนามแข่งแท้ๆที่เขาพัฒนาขึ้นมาผมชอบมากในส่วนของตัวตะแกรงเนี่ยฮะยาวจรดตรงนี้ทั้งหมดนี่คือการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเฮ้ยผมว่ามันเจ๋งแล้วก็ในส่วนของตัวชุดหน้าเนี่ยครับนี่เขาไม่ได้ให้คุณออกกำลังกายนะมันมีไว้สำหรับรีดอากาศคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อสร้างแรงกดอากาศทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับเรื่องหลักอากาศพลศาสตร์เขาให้ความสำคัญที่สุดถ้าคุณเห็นนะอากาศจะไหลผ่านมาแล้วก็สร้างแรงกดตรงนี้รวมไปถึงไหลมาเข้าในส่วนของช่องดักอากาศที่อยู่ทางด้านนี้หลังคามีสปอยเลอร์ซึ่งเป็นช่องดักลมเพื่อรีดอากาศสร้างแรงกดนี่ฮะเห็นไหมฮะว่าทุกส่วนของการดีไซน์สร้างมาเพื่อการลู่ลมซึ่งผลลัพธ์ของการออกแบบดีไซน์อย่างนี้นะครับทำให้เจ้าตัวของ296นั้นสามารถวิ่งด้วยความเร็วทะลุ330กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ดีไซน์ทางด้านหลังนี่คือถอดแบบมาจาก F1 แท้ๆเลยนะครับถ้าคุณเห็นมีตะแกรงเหมือนกันเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็บรรดาครีบดิฟฟิวเซอร์นี่ตัวนี้ใหญ่และยาวแล้วก็สามารถที่จะรีดอากาศได้ผมดูทรงแล้วเนี่ย330นี่สบายๆและอีกหนึ่งความพิเศษสุดๆนะครับสำหรับเจ้าตัว296นั่นคือการออกแบบดีไซน์สปอยเลอร์ชุดใหม่ตรงนี้เขาจะยกขึ้นถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับเหมือนง่ายๆว่าเป็นการสร้างตูดเป็ดขึ้นมาจะแตกต่างจากรถซูเปอร์คาร์คันอื่นๆเลยไม่เหมือนเลยนะครับอีกหนึ่งความพิเศษสำหรับเจ้า296นะครับด้วยความที่เขาเป็นรถเครื่องยนต์วางกลางขับหลังฝาปิดปกติจะเป็นเหล็กแต่ที่คันนี้บอกเลยว่าเป็นกระจกนะครับเราเห็นการดีไซน์ของเครื่องยนต์เราเห็นในส่วนของช่องเซอร์วิสต่างๆอ้อและเมื่อพูดถึงเซอร์วิสขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับใครก็ตามที่ซื้อเจ้า296 GTB นี่รวมแพ็กเกจแล้วนะราคาที่กล่าวไว้เมื่อกี้ฟรีค่าบำรุงรักษา5ปีนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง5ปีฟรีหมดเลยรวมไปถึงค่าบำรุงรักษาอื่นๆยาวไปได้ถึง7ปีด้วยนะครับถือว่าโหจัดให้อย่างเต็มๆจริงๆนะครับสำหรับ Cavallino Motorมาดูภายในนะกันนะครับสำหรับเจ้าตัว296และผมบอกวิธีการเข้าที่ถูกต้องคือคุณต้องหย่อนบั้นท้ายลงมาก่อนแล้วก็ขยับบั้นท้ายตัวเองมาและค่อยหมุนเข้ามาอย่างนี้ครับมิฉะนั้นจะเข้าลำบากนี่คือวิธีการเข้าที่ง่ายที่สุดส่วนสิ่งสำคัญที่สุดของ Ferrari คือกุญแจนี่คือกุญแจที่ได้รับการออกแบบใหม่และคว้ารางวัล Red Dot Design Award ด้วยนะครับเจ๋งมากผมบอกเลยผมชอบมากๆใส่ไว้ตรงนี้นะครับมาดูภายในกันคุณจะไม่เจอเกียร์นะครับเพราะว่าเกียร์เขาจะวางอยู่ที่นี่นะครับเกียร์ถอยหลังเกียร์ออโต้นี่ฮะเป็นแค่แป้นเล็กๆเท่านั้นนะครับและด้วยความที่เขาคันนี้เป็นรถแบบปลั๊กอินไฮบริดแค่เพียงแต่เบรกแล้วก็กดตัวนี้ครับอุ้ยตกใจเลยติดเครื่องเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันง่ายแค่นี้เองนะครับ
ถัดมาในส่วนของการดีไซน์ครับชุดจอเนี่ยเป็นชุดจอใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับเหมือนตัว SF90 เพราะว่านี่คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอ้ออีกหนึ่งออปชันที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับรุ่น296 F8 เนี่ยตัวนี้จะเป็นออปชันสำหรับจอฝั่งคนขับแต่296จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ทาง Cavarino สั่งมาให้พร้อมเลยนะครับส่วนตัวเบาะที่คุณเห็นอยู่นี่ไม่ใช่นะแล้วก็ตัวเคปล่าหลายๆส่วนเนี่ยไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่ตัวมาตรฐานเพราะว่าคันนี้เป็นรถต้นแบบที่เอามาสำหรับโชว์ทั่วๆไปสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณสั่ง296สำหรับประเทศไทยคือชุดพวงมาลัยเคปล่าคาร์บอนิโนใส่ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานภายในราคา21,900,000นะครับส่วนเบาะเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มต่างหากและถ้าใครอยากได้แบบครบๆเลยนะครับก็ซื้อแพ็กเกจ Assetto ก็อยู่ที่ราคาประมาณ 4-5 ล้านบาทนะครับคุณจะได้คาร์บอนเคปล่ารอบคันแล้วก็ได้สีพิเศษนะครับนั่นคือส่วนที่คุณอยากอัปเกรดอ่ะเดี๋ยวเครื่องเสียงของ296 GTB ยังคบหาอยู่กับเจ้า JBL นะครับก็เท่าที่ดูคือเราไม่สามารถเปิดวิทยุให้ฟังได้นะเพราะว่าไม่งั้นจะติดลิขสิทธิ์นะครับสิ่งสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับเจ้าตัว296นั่นคือปุ่มต่างๆที่อยู่บนพวงมาลัยและตัวหน้าจอตรงนี้ครับเป็นระบบสัมผัสแล้วนะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะบางทีขับๆอยู่เผลอกดโดนนี่อาจจะลำบากหน่อยนะครับเนี่ยฮะมันไม่ได้เป็นปุ่มกดแบบเดิมแล้วมันเป็นแบบแค่แตะนิดเดียวก็ปรับฟังก์ชันแล้วนะครับอ๋อแต่ยังมีในส่วนของตัวโหมดการขับขี่ยังเป็นปุ่มแบบเดิมอยู่นะอันนี้ค่อนข้างมั่นใจได้นะครับสำหรับหัวใจของการขับเคลื่อนนั้นมากับเครื่องยนต์แบบ V6 สูบนะครับ V เนี่ยทำมุม120องศานะครับจะค่อนข้างแบนหน่อยนะครับแล้วก็เทอร์โบจะวางอยู่ตรงกลางนี่คือเทคโนโลยีที่มาจากสนามแข่ง F1 นั่นเองนะครับโดยเจ้าระบบไฮบริดที่อยู่ในคันนี้เขาจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าต่อจากชุดเฟืองเกียร์ซึ่งเป็นแบบเดียวกับระบบเคอร์ที่อยู่ใน F1 นั่นเองนะครับพละกำลังสูงสุดอยู่ที่830แรงม้าจากเครื่องยนต์เนี่ย663แรงม้านะครับส่วนที่เหลือจะเป็นพละกำลังที่มาจากมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่คันนี้มีความจุอยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับส่วนการชาร์จแน่นอนครับว่าสามารถเสียบปลั๊กชาร์จได้เพราะนี่เป็นปลั๊กอินไฮบริดจะใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยประมาณ7ชั่วโมงนะครับแล้วก็หัวชาร์จอยู่นี่ให้ดูทางด้านหลังนะครับเป็นปลั๊กชาร์จแบบ Type 2นะครับไม่สามารถใช้ DC ชาร์จได้นะในส่วนของสมรรถนะนะครับเคลมไว้ที่0อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง 2.9 วินาทีและอัตราเร่ง0ถึง200ในเวลาเพียง 7.3 วินาทีส่วนประสิทธิภาพในการเบรกนะครับสามารถเบรกที่ความเร็ว200จนเหลือ0เนี่ยใช้ระยะทางเพียงแค่107เมตรซึ่งการเบรกที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้มาจากการใช้เบรกหน้าแบบ6พอร์ตและเบรกหลังแบบ4พอร์ตก็ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วในรถซุปเปอร์คาร์สนใจมาดูคันจริงกันได้ที่ Cavarino Motor นะครับที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่สำหรับราคาค่าตัวย้ำกันอีกครั้งราคาเริ่มต้น 21,900,000 บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆสำหรับคนที่อยากได้ Ferrari ในรุ่นเริ่มต้นนะครับแพงกว่าโรม่าเพียงนิดเดียวแต่ได้พละกำลังระดับ830แรงม้าพระเจ้า830นี่ไม่ต่างจากไฮเปอร์คาร์เลยนะครับอีกนิดเดียวก็ไฮเปอร์คาร์แล้วส่วนจะขับดีมากหรือน้อยหรือเป็นอย่างไรจะถูกจริตผมหรือไม่ไว้รอผมมีโอกาสได้ทดลองขับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ